ฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือวันนี้อยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าวิธีคิดไร้กระบวนท่าปรับกระบวนท่าให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนักเขียนที่เป็น CEO คนรุ่นใหม่นะคะนั่นคือคุณรวิศหานุสาหะค่ะผลึกไอเดียจากไอคอนทางความคิดแห่งยุคสมัยผู้บริหารแบรนด์สีจันทร์และก็เป็นเจ้าของพอดแคสต์ Mission to the Moon ด้วยในหนังสือนี้นะคะเป็นการพิมพ์ครั้งที่3แล้วนะคะตั้งแต่ปี2563เมื่อถึงตอนนี้ก็คือปี2565นั้นก็เนื้อหาก็ยังทันสมัยอยู่ค่ะในคำนำผู้เขียนค่ะมีอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณรวิศเขียนไว้ว่าการที่เราได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆทำให้เราได้เจอกับความรู้สึกของการที่โยนของเก่าทิ้งแล้วเรียนใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาเรียกว่าอะไรที่เคยทำมาในอดีตแล้วสำเร็จตอนนี้ใช้ไม่ได้อีกแล้วเรียกว่าเราต้องสามารถที่จะอันเลิร์นหรือโยนความรู้ความเชื่อเก่าๆทิ้งไปแล้วรีเลิร์นความรู้ความเชื่อใหม่ๆเข้ามามีบทเรียนหนึ่งทางธุรกิจค่ะที่คุณรวิศเขียนไว้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อปี2000มีชายหนุ่มคนหนึ่งขอเข้าพบกับ CEO ของ Blockbuster ชื่อจอห์นแอนติโอโคเพื่ออยากจะขอเสนอการร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ในการดูแลธุรกิจออนไลน์ของ Blockbuster แอนติโอโคนั่งฟังข้อเสนอของชายหนุ่มสักครู่เดียวค่ะแล้วก็หัวเราะพร้อมปฏิเสธข้อเสนอของชายหนุ่มคนนั้นและบอกว่าเรามีลูกค้าเป็นล้านล้านคนเรามีสาขาเป็นพันพันแห่งไม่มีใครสู้เราได้หรอกโมเดลธุรกิจของเราทำเงินได้มหาศาลเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร10ปีหลังจากการประชุมครั้งนั้น Blockbuster ล้มละลายโมเดลธุรกิจที่จอห์นแอนติโอโคมั่นใจว่าจะทำเงินให้พวกเขาตลอดไปนั้นไร้ความหมายร้านค้าเป็นพันพันแห่งต้องปิดตัวลงและชายหนุ่มที่อยู่ในห้องประชุมวันนั้นคือ Reed Hastings ซึ่งเอาโมเดลที่เคยคุยกับBlockbuster มาทำเองจนกลายเป็น Netflix ในปัจจุบันค่ะที่มีรายได้ถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมีลูกค้ากว่า160ล้านคนทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจแต่สิ่งที่คุณรวิศนะคะอยากจะสื่อให้กับพวกเราก็คือคนเราต่อให้สำเร็จมาเท่าไหร่ถ้ายังยึดว่าโครงสร้างนี้โมเดลนี้ความคิดนี้จะทำให้เราสำเร็จตลอดไปนั้นถือว่าอันตรายมากถ้าเราเชื่อว่าเราเองเป็นคนที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและคอยปรับตัวอยู่สม่ำเสมอเราจะพบโลกอีกแบบหนึ่งทำอย่างไรจะยอมรับว่าการทำงานแบบเดิมที่เคยพาบริษัทเรามาได้ถึงจุดนี้หากทำต่อไปนอกจากจะไม่สามารถรักษาความสำเร็จเดิมไว้ได้แล้วอาจจะยังทำให้เราล่มจมอีกด้วยทำอย่างไรเราจะเริ่มธุรกิจไม่ใช่ด้วยสายตาของผู้รู้แต่เป็นสายตาของผู้อยากรู้เพื่อที่จะทำให้เราพร้อมรับกับเรื่องใหม่ท่านมหาตมะคานธีเคยกล่าวไว้ว่า I must reduce myself to zero ข้าพเจ้าต้องลดตัวตนลงไปจนไม่เหลือคุณรวิศบอกไว้ในคำนำผู้เขียนนะคะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะเป็นผู้รอดและได้ไปต่อในยุคต่อไปค่ะมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ